ทำความรู้จักกับ Index DW นะคะที่จะสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคะแล้วก็มีการซื้อขายในลักษณะที่คนที่เคยซื้อขาย DW ที่เป็นตัวหุ้นอยู่แล้วเนี่ยน่าจะคุ้นเคยส่วนใครที่เป็นนักลงทุนที่เข้ามาใหม่ใน Index DW เนี่ยก็จะได้ทำความเข้าใจกับสินค้าตัวนี้ก่อนที่จะลงทุนด้วยหรือว่าลงทุนไปแล้วก็จะได้รู้เคล็ดลับในการเทรดให้ได้กำไรด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้เราแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกเนี่ยจะพาไปดูภาพรวมก่อนนะคะว่า Index DW ที่เปิดเทรดไปนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าถามถึงนิยามนั้นมันหมายถึงอะไรนะคะเราค่อยมาพูดคุยถึงเรื่องของการซื้อขายหรือว่าการเทรดในช่วงเสวนาเซสชั่นที่2นะคะซึ่งมี3 house ที่เปิดเทรด Index DW ไปแล้วนะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงกลยุทธ์ในการลงทุนให้กับนักลงทุนทุกท่านค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็จะไปพูดคุยกันเรื่องของการซื้อขาย DW ให้มั่นใจด้วยสตรีมมิ่งโฉมใหม่กับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ภัทรนะคะซึ่งเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอธิบายให้ฟังก่อนนะคะแล้วก็รบกวนทุกท่านนะคะเปลี่ยนโทรศัพท์นะคะเป็นสัญญาณดับสั่นนะคะเพื่อที่จะได้ไม่รบกวนท่านอื่นด้วยนะคะแล้วก็ขั้นตอนแรกขอให้ทุกท่านนะคะตบมือต้อนรับค่ะสำหรับคุณเดือนเพ็ญจันทร์สิริศรีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะท่านนักลงทุนนะคะวันนี้นะคะเป็นเกียรติอย่างมากที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ต้อนรับท่านนักลงทุนมานะคะเราตั้งใจจะแนะนำ product ใหม่ให้นักลงทุนได้รู้จักกันก่อนแต่ว่าด้วยสเก็ตดูเนี่ยมันเลยทำให้เรามี product อยู่บนกระดานแล้วแต่ว่าเรามีสัมมนาทีหลังก็ไม่เป็นไรนะคะมันถัดกันมาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คงไม่ช้าเกินไปที่จะมาลองทำความรู้จักกันดูว่าไอ้ตัว product ตัวใหม่อันนี้เนี่ยมันเป็นมายังไงนะคะสิ่งที่ดิฉันจะพูดถึงในครั้งนี้เดี๋ยวนะคะมันขยับไม่ได้วันนี้ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยตอนเบื้องต้นก็อาจจะเป็นการพูดถึงเรื่องภาพรวมของ DW ก่อนนะคะอาจจะมาสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยว่าเราเปิดซื้อขาย DW กันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยพัฒนาการอะไรต่างๆมันเป็นยังไงตัวเลขมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องอินเด็กซ์ที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วเอามาเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ DW ว่าลักษณะของอินเด็กซ์มันเป็นยังไงหลังจากนั้นก็จะเอา2อันเนี่ยมาผสมกันพอเป็นอินเด็กซ์กับ DW มาผสมกันแล้วเนี่ยมันออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันต่างกับสต็อกตรงไหนนะคะถ้าท่านนักลงทุนจำได้เนี่ยนะคะถ้านักลงทุนจำได้เนี่ย เรามีตัว DW ครั้งแรกเนี่ยอาจจะสัก5ปีที่แล้ว4หรือ5ปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตเดินไปที่กลางเวทีแล้วกันนะคะอาจจะลองใช้ตรงนี้ไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่นะคะจะเป็นหัวข้อที่จะแนะนำผู้ลงทุนคร่าวๆนะคะจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นพัฒนาการของ DW ในตลาดหลักทรัพย์นะคะถ้าท่านจำได้เนี่ยเรามี DW ตัวแรกที่ซื้อขายกันก็คือ PTT ออกโดยเบอร์13นะคะแล้วก็เป็น callออกครั้งแรกเมื่อปี2552มีตัวเดียวตอนนั้นเนี่ยมันมีตัวเดียวเพราะว่า process ขั้นตอนในการออกมันจะอิงไปกับหุ้นนะคะคือผู้ออก DW ต้องเอา DW ไปขาย IPO แล้วค่อยเอาหุ้น IPO อันนั้นมา list อยู่ในตลาดหลักทรัพย์คือมันใช้ process เดียวกับหุ้นระยะเวลามันก็นานมันก็ไม่ค่อย work นะคะเพราะว่าตัว DW เป็นตราสารที่มันไปอิงกับตัวอื่นกว่าจะเอามาลิสต์กว่าจะอะไรราคามันผ่านไปตั้งเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะคะช่วงนั้นก็จะค่อนข้างเงียบมากๆนะคะมีอยู่แค่ 2-3 ตัวแล้วก็มีการค่อยๆปรับปรุงมาเรื่อยๆอย่างเช่นตอนแรกมีคออย่างเดียวก็อนุญาตให้มีพุทแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่ออนุญาตให้ทำขั้นตอนในการจดทะเบียนที่เรียกว่า direct listing ได้เนี่ยมันก็ช่วยให้การซื้อขาย DW
เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น Direct Listing มันคืออะไร Direct Listing มันคือว่าไม่ต้องไป IPO แล้วอะค่ะผู้ออกที่สนใจจะออก DW ก็เอา DW นั้นมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วพอเปิดซื้อขายวันแรกก็มีการซื้อขายสัญญาซื้อขาย DW ตัวแรกในตลาดหลักทรัพย์ไปเลยนะคะกระบวนการแบบนั้นเรียกว่า Direct Listing ทำให้ความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่ราคา DW มันจะเหวี่ยงกับหุ้นอ้างอิงแบบว่ามันไม่ไปตามกันเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าวอลุ่มของ DW อาจจะเพิ่มเป็น9กระโดดเลยก็ได้เมื่อเทียบกับตอนแรกๆที่ไม่มีวอลุ่มเลยนะคะช่วงนั้นก็จะมีความกังวลจากเรกูเลเตอร์หรือว่าผู้เกี่ยวข้องพอสมควรก็จะมีการกำหนดมาตรการต่างๆที่จะควบคุมให้การซื้อขาย DW เนี่ยมันไม่ร้อนแรงไปนักอย่างเช่นถ้าร้อนแรงเกินไปก็ให้ซื้อขายด้วยแคชบาลานซ์นะคะหรือว่าต้องมีการให้ข้อมูลผู้ลงทุนให้มากขึ้นมีการทำแฟกชีทเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวตลาดหลักทรัพย์เองจากเดิมที่ไม่เคยกำหนดซีลิ่งแอนด์ฟลอร์ของ DW ก็มากำหนดให้ใช้เท่ากับหุ้นนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีวอลุ่มที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจำนวน DW เองก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเรามีการปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งคือมีการเพิ่มวิธีการค้นหา DW ให้มันง่ายขึ้นในเว็บไซต์ DW เนี่ยในช่วงนั้นมันก็จะมีเนี่ยค่ะประมาณสัก 300-400 ตัวยาวพลืดลงมาเลยผู้ลงทุนก็อาจจะหายากทีนี้ก็ปรับเว็บไซต์ให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็มีส่วนที่เพิ่มชื่อย่อจากเดิม8ตัวอักษรเป็น12ตัวอักษรโดยใส่วันเดือนปีซื้อขายสุดท้ายไว้ในชื่อย่อเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบซึ่งอันนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์สำนักงานกลต.แล้วก็บริษัทผู้ออกทั้ง13รายนะคะช่วยกันปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถใช้ DW ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มหุ้นอ้างอิงจากเดิมที่หุ้นอ้างอิงเนี่ยจำกัดอยู่ที่ Set 50ก็จะเพิ่มให้ผู้ออกสามารถออกหุ้น Set 100ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีนึงในรายละเอียดเหมือนกันนะคะตัวตลาดหลักทรัพย์เองก็พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพให้สามารถรับ DW ได้เร็วขึ้นจากเดิมที่ใช้เวลารวมกับกลต.ประมาณ15วันเนี่ยก็มีการปรับปรุงแล้วก็เชื่อมระบบระหว่างกลต.กับตลาดเข้าด้วยกันหลังจากประมาณสักตุลาปีที่แล้วเนี่ยค่ะ DW ใช้เวลาแค่3วันก็ลิสต์ได้แล้วผู้ลงทุนก็จะเห็นพอดักได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็มาถึงปีนี้ที่เรามี Index DW เป็นตัวแรกนะคะถ้าดูสถิติย้อนหลังเนี่ยจำนวน DW ก็จะเพิ่มขึ้นผู้ออกเองก็เยอะขึ้นผู้ออกจากเดิมรายเดียวคือ KGI เป็นรายแรกที่บุกตลาดร่วมกับเรานะคะหลังจากนั้นก็จะมีผู้ออกเยอะขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามี13รายจำนวน DW ที่ออกใหม่ก็เยอะขึ้นนะคะปีที่แล้วเนี่ยจะสังเกตว่ามันออกมาถึง700กว่ารุ่นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นยังเป็นหุ้นที่ยังเป็น DW ที่อ้างอิงกับหุ้นใน Set 50ประมาณเกือบ700ตัวเซต100เพิ่งออกได้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะคะก็จะมี63ตัวที่ออกใหม่จนปัจจุบันออกใหม่เนี่ยปีนี้ก็ออกใหม่59ตัวใกล้เคียงกับทั้งปีที่แล้วแล้วนะคะอีกมุมหนึ่งที่เป็นพัฒนาการที่เราจะเห็นในช่วงเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาก็คือว่าคอกับพุทธช่วงแรกๆผู้ลงทุนก็จะชินกับคออย่างเดียวคอมันก็จะเยอะกว่าแต่ว่ามาพอมาระยะหลังๆเนี่ยคอก็จะออกมามากขึ้นนะคะรวมทั้งการเทรดเนี่ยค่ะจำนวนการเทรดเนี่ยคอสัดส่วนการเทรดของคอเมื่อเทียบกับพุทก็จะเริ่มมีบาลานซ์กันขึ้นมาพุทจะมากขึ้นคอก็อาจจะดูเป็นลดลงไปหน่อยนะคะตัวมูลค่าซื้อขายของ DW เนี่ย อย่างที่เรียนไปมันก็คือเพิ่มขึ้นเยอะๆนะคะเพิ่มขึ้นมากเราจะเทียบกันว่ามูลค่าซื้อขาย DW มากหรือน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเทียบกับมูลค่าซื้อขายโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์จากเดิมที่แทบนับไม่ได้เลยเนี่ยก็จะอยู่มาตอนนี้ประมาณสัก 2.61% แล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเยอะนะคะตัวอายุเฉลี่ยของ DW ในภาพรวมเนี่ยเราก็เห็นความแตกต่างเหมือนกันช่วง 3-4 ปีแรกจะอยู่อายุเฉลี่ยประมาณสัก6เดือนก็หมดอายุไป
พอปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยค่ะจำนวนเดือนที่อายุเฉลี่ยของ DW ที่ออกมาเนี่ยเริ่มจะยาวขึ้นละเป็น200กว่าวันแล้วนะคะผู้ออกปัจจุบัน13บริษัทท่านผู้ลงทุนคงคุ้นเคยกับหมายเลขซึ่งเป็นหมายเลขของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์นะคะมี13รายนะคะบัวหลวงคันทรีพัทระ CIMB ASP กสิกรไทย KGI ธนชาตินะคะ KT Simico ไทยพาณิชย์ RHBOSK Macquarie แล้วก็Maybank Kim เองนะคะมีทั้งหมด13รายทีนี้มาพูดถึงข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ปรับปรุงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จะอยู่บนเว็บไซต์ของตลาดซึ่งท่านจะดูได้จากตัวเข้าไปที่สินค้าและบริการก่อนนะคะจะมีตัว DW แล้วก็เมื่อจะค้นหา DW เนี่ยเรามีเงื่อนไขที่กำหนดให้ว่าท่านจะเลือกจากสินทรัพย์อ้างอิงก็ได้พอเลือกปุ๊บสินทรัพย์อ้างอิงก็จะมีดรอปดาวน์ลงมาให้อย่างเช่นถ้าท่านสนใจที่เซ็ต50เนี่ยท่านก็เลือกได้จากตรงนี้ตัวหุ้นตัวรายชื่อของ DW ที่ออกมามันก็จะสั้นหน่อยทำให้ท่านเห็นได้ง่ายขึ้นนะคะเงื่อนไขที่กำหนดไว้เนี่ยก็จะมีหลายมุมนะคะมุมหนึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิงจะเลือกหุ้นหรือจะเลือกอินเด็กซ์แล้วหุ้นจะเป็นหุ้นตัวไหนนะคะอีกมุมนึงก็คือจะดูประเภทจะดูคออย่างเดียวหรือดูพุทอย่างเดียวก็ได้ผู้ออกสนใจใครรักใครเป็นพิเศษจะดูเฉพาะคนนั้นก็เลือกได้นะคะอายุคงเหลือจะดูระยะเวลาที่เทรด DW ตามใจท่านเนี่ยอยู่ช่วงไหนท่านก็เลือกได้อีกทีนึงวันซื้อขายวันสุดท้ายก็เป็นเงื่อนไขอีกอันนึงที่ท่านจะเลือกนะคะนอกจากข้อมูลการซื้อขายอย่างเช่นมีราคาเสนอซื้อเสนอขายเท่าไหร่วอลุ่มเป็นยังไงแล้วเนี่ยก็จะมีข้อมูลพื้นฐานของ DW แต่ละรุ่นนะคะยกตัวอย่างมาให้จะเป็นรุ่นของ Set 50 DW รุ่นแรกที่เพิ่งออกไปเมื่อวันที่17เนี่ยก็จะมีแฟกชีตนะคะแล้วก็มีข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดว่าเป็นยังไงนะคะสังเกตว่าสินทรัพย์อ้างอิงตรงนี้มันก็จะเป็น Set 50ถ้าเกิดว่าเป็น Set 50 DW ถ้าเป็นปตท.ตรงนี้ก็จะเป็นปตท.นะคะราคาใช้สิทธิ์ที่เท่าไหร่ตัวคุณดัชนีมีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะที่แตกต่างไปจากสต็อก DW นะคะขออนุญาตย้อนกลับมาเรื่องสินทรัพย์อ้างอิงของ DW ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้นะคะอาจจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือหุ้น Index แล้วก็ ETF นะคะหุ้นเป็นหุ้น50ตัวแรกแล้วก็หุ้น50ตัวถัดมาที่อยู่ในเซต100แต่ว่าหุ้นลำดับที่51ถึง100ต้องมี Market Capมูลค่าตามราคาตลาดเนี่ยนะคะอย่างน้อย 10,000 ล้านขึ้นไปติดต่อกันย้อนหลังเนี่ย4ไตรมาสเนี่ยจะต้องเป็น 10,000 ล้านถึงจะเอาหุ้นพวกนี้มาเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ DW ได้เหตุผลก็คือว่ามันควรจะเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องหรือว่าขนาดใหญ่พอสมควรเวลาที่เอามาออกเป็น Index DW ผู้ออกก็สามารถจะป้องกันความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงได้แล้วก็เสนอซื้อเสนอขาย DW ให้กับผู้ลงทุนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะดัชนีราคาเป็นสินทรัพย์อ้างอิงอีกชุดหนึ่งนะคะก็จะประกอบด้วยหลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดตรงนี้เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ ETF ในปัจจุบันเนี่ยมี ETF ทั้งหมด17ตัวแต่ว่าส่วนที่เอามาเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ DW ได้เนี่ยจำกัดเฉพาะ ETF ที่อ้างอิงกับหุ้นนะคะอย่างเช่น ETF ที่อ้างอิงกับหุ้นใน Set 50ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเรามี TDEXมี E-Set 50อย่างเงี้ยค่ะเอามาได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น ETF ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นทองคำอันนั้นเอามาใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ DW ไม่ได้นะคะขอพูดถึงดัชนีราคาที่เป็นรายละเอียดของสินทรัพย์อ้างอิงนะคะดัชนีราคาของตลาดหลักทรัพย์ที่เอามาใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ DW เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่แยกเป็นกลุ่มๆได้อย่างนี้นะคะดัชนีที่เป็นภาพรวมตลาดก็คือ Set Index เอามาได้นะคะดัชนีที่เป็นดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์ก็จะมี3ดัชนีคือ Set 50 Set 100แล้วก็ Set HD ดัชนีรายหมวดจะมีทั้งหมด8บวก28คือ8 Industry Group นะคะคือกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็28 Sectorดัชนีราคาพวกนี้เนี่ยเป็นดัชนีราคาที่คำนวณด้วยวิธีการเอามูลค่าตามราคาตลาดมาถ่วงน้ำหนักด้วยนะคะ
ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของดัชนีราคาของตลาดหลักทรัพย์นะคะลองเปรียบเทียบกันดูว่าดัชนีแต่ละประเภทเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะขออนุญาตพูดถึงดัชนีภาพรวมกับรายเซกเตอร์ก่อนส่วนที่แตกต่างกันก็คือหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีจะไม่เท่ากันเซตก็จะเป็นหลักทรัพย์ทั้งหมดเลยที่อยู่ในตลาด Industry Group หรือว่าเซกเตอร์ก็จะเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆเท่านั้นแต่ว่าส่วนที่เหมือนกันก็คือว่าเราจะไม่เอาหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน1ปีเนี่ยมารวมคำนวณในดัชนีพวกนี้จะตัดออกไปเลยนะคะค่าเริ่มต้นของดัชนีภาพรวมกับดัชนีที่เป็นเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยจะเริ่มที่100นะคะปัจจุบันค่าของดัชนีก็จะต่างกันอย่างเช่นเซต100เซตอินเด็กซ์เนี่ยจะอยู่ที่ 1,400 นะคะถ้าเป็น Industry Group ยกมาตัวอย่างเท่านั้นเองนะคะเพราะมันมี8เรายกมาให้ดูสัก4มันก็จะอยู่เนี่ยค่ะอย่างอะโกรก็จะอยู่ที่ประมาณ300กว่า Financial อยู่ที่100กว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ตัว Sector Index เนี่ยถ้าเห็นอาจจะเห็นชัดว่าค่าดัชนีมันต่างกันเยอะมากฟู้ดจะอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นแต่ว่าพอ ICT เนี่ยจะอยู่หลักร้อยแบงค์จะอยู่ที่หลักร้อยอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเพราะว่าวันที่เราเริ่มคำนวณเนี่ยมันเริ่มไม่พร้อมกันนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ Set 50 Set 100 Set HD ซึ่งดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยจะมีเกณฑ์การคัดเลือกนะคะถ้าผ่านเกณฑ์การคัดเลือก50อันดับแรกจะอยู่ใน Set 50ถ้าผ่านเกณฑ์การคัดเลือก100อันดับแรกก็จะอยู่ใน Set 100หลังจากนั้นตลาดหลักทรัพย์จะเอาหุ้นใน Set 100เนี่ยมาดูว่าหุ้นไหนที่มีอัตราเงินปันผลสูงสุด30อันดับแรกในเซต100นะคะเซต100ที่มีอัตราเงินปันผลสูงสุด30อันดับแรกจะอยู่ในเซต HD นะคะดัชนีราคาที่เป็นกลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยจะมีค่าเริ่มต้นไม่เท่ากับดัชนีภาพรวมเมื่อกี้นี้ที่เราดูกันไปแล้วนะคะของพวกนั้นเนี่ยคือจะเริ่มที่100แต่ถ้าเป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยจะเริ่มที่1,000นะคะปัจจุบันset 50อยู่ที่953 set 100อยู่ที่ 2,000 แล้วก็พวกแล้วก็ set HD เนี่ยจะอยู่ที่ 1,000 กว่านะคะมีหมายเหตุนิดนึงว่าตัว set HD เนี่ยนอกเวลาคำนวณดัชนีนอกจากจะเอามูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์มารวมคำนวณแล้วก็จะเอา dividend yield ของหลักทรัพย์แต่ละอันมารวมคำนวณในดัชนีด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นคร่าวๆเพื่อให้ท่านเห็นภาพว่าหุ้นที่จะเข้ามาอยู่ในเซต100หรือว่าเซต50เนี่ยจะต้องเป็นหุ้นที่มี market cap มูลค่าตามราคาตลาดใหญ่มากนะคะจะเอามาเรียงกันว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด3เดือนก่อนที่จะมีถึงรอบรีวิวเนี่ยสมมุติว่าเรารีวิวเดือนพฤษภาคมเราเดินรีวิวเดือนมิถุนาเราก็จะดู3เดือนย้อนหลังจากเดือนมิถุนาไปว่า market cap เฉลี่ยเท่าไหร่เอามาเฉพาะ200ตัวแรกที่มี market cap ใหญ่นะคะหลังจากนั้นจะดูสภาพคล่องสภาพคล่องก็ดูจากว่า free float ต้องมากกว่า 20% แล้วก็ตัวมูลค่าซื้อขายจะต้องเกิน 50% ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยของตลาดอย่างน้อย9ใน12เดือนนะคะเราจะได้หลักทรัพย์จาก200จะเหลือ105 50ตัวแรกจะไปอยู่ใน set 50 100ตัวก็จะเป็น set 100แล้วก็มีหลักทรัพย์สำรองอีก5หลักทรัพย์อันนี้เป็นเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นที่เป็นกลุ่มหลักทรัพย์ใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีสภาพคล่องสูงตัว Set HD ก็จะมีลักษณะพิเศษอีกอันนึงก็คือว่ามีอัตราเงินปันผลสูงอันนี้จะเป็นภาพรวมลองไปดูว่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่ผ่านมาเนี่ยลองย้อนกลับไป6ปีย้อนหลังเนี่ยแต่ละดัชนีจะขึ้นลงไม่เท่ากันนะคะมันก็จะมีช่วงของการขึ้นหรือการลงอันนี้เป็นต่อวันนะคะที่แตกต่างกันไปซึ่งมันก็จะทำให้เวลาที่ท่านผู้ลงทุนมาลงทุนเนี่ยก็อาจจะดูได้ว่าผลตอบแทนที่น่าจะเป็นไปได้ต่อวันมันจะขึ้นลงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะจะอยู่เรนจ์ประมาณ 10-15% นะคะต่อมานะคะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะเราพูดถึงเรื่อง DW ในภาพรวมไปนะคะรู้จัก Index แล้วตอนนี้เอา Index กับ DW มาผสมกัน Index กับ DW ผสมกันจะเป็น Index DW นะคะตัว Index จะมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ DW
เวลาที่มาเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ DW เนี่ยเวลาที่ท่านเห็นสต็อกท่านก็จะเห็นชื่อสต็อกอยู่ในชื่อย่อของ DW ใช่ไหมคะอินเด็กซ์เหมือนกันค่ะเราต้องเอาชื่อย่อของอินเด็กซ์มาไว้เป็นชื่อย่อของ DW ส่วนหนึ่งเหมือนกันซึ่งชื่อย่อพวกนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดให้ผู้ออกทุกรายจะใช้เหมือนกันหมดผู้ลงทุนก็จะดูได้ง่ายหน่อยว่ามันคือดัชนีอะไรนะคะอย่างเช่นเซตเราก็จะใช้เซตตรงๆเซต50เราจะใช้ S50 มันจะเหมือนกับฟิวเจอร์ที่ใช้ S50เซต100เซต HD ก็จะใช้หลักการเดียวกันนะคะคือดึงตัวแรกแล้วก็เอาตัวสุดท้ายมาผสมแต่ว่าถ้าเป็นอินดัสทรีกับเซกเตอร์เนี่ยหลักคิดจะเหมือนหุ้นเลยค่ะคือหุ้นยาวเท่าไหร่ตัดแค่4ตัวหน้าเอา4ตัวหน้าเท่านั้นมานะคะมีอยู่ตัวเดียวค่ะที่ไม่ใช้หลักนั้นก็คืออินดัสทรีกรุ๊ปที่เป็น Property and Construction ซึ่งเราจะใช้ PROP ไม่ได้เนื่องจากเรามีเซกเตอร์อันหนึ่งที่เป็น property เขาใช้ PROP ไปแล้วนะคะหลักคิดก็คือตัวที่4ไม่ได้ก็เลื่อนมาตัวที่5ก็ใช้ตัวที่5ไปก็เป็น PROC ง่ายๆนะคะจำง่ายๆ4ตัวแรกเท่านั้นเองนะคะอันไหนที่ชื่อยาวไม่ถึง4ก็เหลือแค่3นะคะอย่างเช่น ICT ก็เหลือ3 IMM ก็เหลือ3เนี่ยค่ะพอมันไปอยู่ใน DW มันก็จะไปรวมเป็น10-12หลักซึ่งจะใช้โครงสร้างเดียวกันกับสต็อก DW นะคะมันจะไปแทนอยู่ข้างหน้าแทนหุ้นนอกนั้นเหมือนกันเลยค่ะตัว I ก็แทนผู้ออก C หรือ P ก็เป็นประเภทบอกว่า call หรือเป็น put YYMM นี่คือวันซื้อขายวันสุดท้ายของ DW รุ่นนั้นตัว A เป็นตัวรุ่นที่ออกแล้วมีวันซื้อขายวันสุดท้ายเดียวกันตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างของ S50 เบอร์28ตัว C หมดอายุเดือนเดียวกันเลยคือปีนี้เดือน6เขาออกมา2รุ่นรุ่นแรกก็จะใช้ A รุ่นที่2ก็จะใช้ B แต่พอเปลี่ยนวันซื้อขายวันสุดท้ายเป็นเดือน9รุ่นมันจะกลับไปที่ A ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละเดือนที่เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายก็จะมีรุ่นได้ทั้งหมด26รุ่นตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ26หรือ24สุดท้ายแล้วค่ะเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆว่าสต็อก DW กับ Index DW มีอะไรเหมือนกันต่างกันตรงไหนนะคะสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือมีทั้ง call ทั้ง put นะคะอายุที่ท่านจะเห็นได้เนี่ยจะมีอายุตั้งแต่2เดือนถึง2ปีเหมือนกันวิธีการใช้สิทธิ์เหมือนกันคือใช้สิทธิ์ครั้งเดียวณวันหมดอายุที่เรียกว่ายูโรเปียนนะคะมูลค่าจดทะเบียนขั้นต่ำเท่ากันไม่มีอะไรแตกต่างกันคือต้องมาจดทะเบียนอย่างน้อย20ล้านบาทเพื่อให้มันใหญ่พอสมควรนะคะราคาขั้นต่ำที่มาจดทะเบียนเท่ากันเลย1บาทคราวนี้ส่วนที่มันเริ่มต่างกันก็คืออัตราการแปลงสภาพท่านผู้ลงทุนอาจจะคุ้นเคยกับอัตราใช้สิทธิ์ของสต็อก DWซึ่งอันนั้นจะบอกว่าต้องใช้ DW กี่ตัวเพื่อให้เท่ากับหลักทรัพย์อ้างอิง1หลักทรัพย์นะคะถ้าเป็น Index DW ตัวนี้จะไม่มีแล้วนะคะท่านจะเห็นตัวคูณดัชนีนะคะคำว่าตัวคูณดัชนีซึ่งหมายถึงจำนวนเงินต่อจุดดัชนีที่ผู้ออกเขากำหนดนะคะจะมีหน่วยเป็นบาทนะคะราคาใช้สิทธิ์จะเป็นราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงนะคะแต่หลักทรัพย์อ้างอิงไม่เหมือนกันแล้วนะคะถ้าเป็นหุ้นมันก็จะเป็นคือราคาหุ้นนั้นแต่ถ้าเป็นอินเด็กซ์มันจะเป็นค่าของดัชนีหน่วยก็ไม่เหมือนกันนะคะหน่วยของหุ้นจะเป็นบาทแต่ว่าหน่วยของดัชนีจะเป็นจุดราคาอ้างอิงของหุ้นก็จะเป็นราคาหลักทรัพย์ก็เป็นหน่วยบาทถ้าเป็นราคาอ้างอิงของ Index DW เขาจะเรียกว่าดัชนีที่ใช้ชำระราคาซึ่งมีหน่วยเป็นจุดไม่ใช่บาทนะคะการส่งมอบเมื่อมีการใช้สิทธิ์เป็นวิธีเดียวกันคือส่งมอบเฉพาะส่วนต่างเท่านั้นไม่มีการส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงนะคะซึ่งเราเรียกว่า Cash Settlement วิธีการคำนวณคล้ายคลึงกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น Call DW เนี่ยก็จะคำนวณจากดูเปรียบเทียบระหว่างราคาหลักทรัพย์อ้างอิงกับราคาใช้สิทธิ์แล้วคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ์
พุท DW ที่เป็นสต็อกนะคะก็จะดูราคาใช้สิทธิ์ว่าราคาใช้สิทธิ์มากกว่าราคาอ้างอิงหรือเปล่าแล้วก็ไปคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ์ได้เป็นเงินสดส่วนต่างต่อ1หน่วย DW ถ้าเป็น Index DW ข้างหน้าเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเปลี่ยนแค่ดัชนีที่ใช้ชำระราคาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิ์แล้วก็คูณด้วยตัวคูณดัชนีนะคะทีนี้ตัวดัชนีที่ใช้ราคาดัชนีที่ใช้ชำระราคาเนี่ยในข้อกำหนดสิทธิ์มาตรฐานซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ออกทุกรายแล้วก็ได้รับการอนุมัติโดยกลต.เนี่ยนะคะจะมี3ทางเลือกที่ผู้ลงทุนที่ผู้ออกเขาจะเลือกได้ว่าจะใช้อันไหนเป็นดัชนีในการชำระราคานะคะเนื่องจากว่าดัชนีเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยมันมีได้หลายดัชนีแต่ละดัชนีอาจจะมีฟิวเจอร์หรือไม่มีฟิวเจอร์ก็ได้เพราะฉะนั้นทางเลือกก็เลยต้องเปิดไว้สำหรับดัชนีที่ไม่มีฟิวเจอร์ด้วยนะคะซึ่งเป็นทางเลือก3อันดังนี้นะคะ1จะใช้ closing index ณวันทำการซื้อขายสุดท้ายก็ได้หรือจะใช้ final settlement price ของสัญญาฟิวเจอร์รุ่นที่ผู้ออกเขากำหนดก็ได้แล้วราคา settlement final settlement price ตัวนี้เนี่ยจะเป็นราคาที่ประกาศโดยตลาด TFX อีกอันนึงที่เป็นทางเลือกของดัชนีที่ใช้ชำระราคาก็คือหาค่าเฉลี่ย5วันของราคาปิดของดัชนีนั้นนะคะดู2อันนี้มันจะไม่เหมือนกันตรงที่อันแรกจะใช้วันใดวันหนึ่งนะวันเดียวคือวันทำการซื้อขายวันเดียวแต่ว่าทางเลือกที่3เนี่ยคือค่าเฉลี่ย5วันทำการนะคะอันนี้จะเป็น introductionแนะนำเบื้องต้นว่าฟีเจอร์ของมันเป็นยังไงนะคะให้ท่านผู้ลงทุนรู้จักค่ะวันที่จะมีการใช้สิทธิ์วันนี้ค่ะวันที่จะเอามาคำนวณตรงนี้ค่ะดัชนีตรงนี้ Final Settlement Price เนี่ยเขาจะใช้ราคาอะไรใช่ค่ะวันซื้อขายวันสุดท้ายใช่ค่ะวันสุดท้ายวันเดียวมีอันอื่นที่อยากทราบก่อนจะไปซื้อขายกันไหมคะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวฟังเชิญค่ะเงื่อนไขในการที่ผู้ออกเขาจะมาออกตัว Index DW ได้นี่เขาต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างผู้ออกจะต้องได้รับอนุญาตจากกลต.ค่ะก็จะมี3คุณสมบัติใหญ่ๆคือเก่งรวยดีเก่งก็คือทำเป็นบริหารความเสี่ยงเป็นรวยก็คือมีฐานะการเงินดีก็คือไม่มีปัญหาเรื่อง internal control มีอันดับความน่าเชื่อถือดีแล้วอย่างตัวเซต50เนี่ยค่ะเขาต้องมีหลักทรัพย์ในมือไหมคะต้องมี asset ในมือไหมคะ DW ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือเป็น index มันเป็นอันที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์อยู่ในมือก็ได้ค่ะคือแค่ดูแค่โปรไฟล์ของคนที่ออกแค่นั้นใช่ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะยูโรเปียนกับอเมริกันต่างกันตรงไหนยูโรเปียนคือการใช้สิทธิ์ณวันสุดท้ายที่ DW มีอายุอะค่ะครบกำหนดวันไหนใช้วันนั้นแต่อเมริกันนี่คือระหว่างที่ DW ยังมีอายุอยู่ก็อาจจะมีการใช้สิทธิ์ระหว่างวันนั้นได้ยูโรเปียนไม่มีสิทธิ์ค่ะใช่เพื่อปิดสถานะขายทิ้งไปก่อนอย่างเงี้ยทำได้ไม่ต้องรอค่ะได้ค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวลองคุยกับในวงเสวนาดูตรงนั้นน่าจะมีคำแนะนำที่ practical กว่านะคะแต่ว่าลักษณะมันก็คือว่าถ้าตั้งใจจะซื้อเพื่อใช้สิทธิ์แล้วมันเป็นยูโรเปียนเนี่ยคุณมีสิทธิ์หนเดียวคือเมื่อครบกำหนดอายุตอนนี้บ้านเรายังให้เฉพาะยูโรเปียนค่ะอเมริกันยังไม่ให้ขอคำถามสุดท้ายนะคะครับผมถ้าของในมือ Market Maker เนี่ยหมดใช้เวลากี่วันในการที่จะเอาของกลับมาเดี๋ยวขอเป็นเซสชั่นต่อไปจะดีกว่านะคะได้เลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับคุณเดือนเพ็ญจันทร์สิริศรีค่ะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจตลาดทุนตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยลำดับต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเป็นขอเรียนเชิญวิทยากรทั้ง3ท่านร่วมพูดคุยบนเวทีเลยนะคะ
ท่านแรกค่ะคุณเจนวิทย์ชินกุลกิจนิวัฒน์นะคะ Senior Vice President ของบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะท่านที่2คุณนพดลดวงทิพย์เน